สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับหลักกราวนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่าเป็นกฎของการไฟฟ้านะครับที่ว่าให้เราต่อสายกราวกับสายนิวตันถึงกันนะครับผมผมก็จะมาชี้แจงนะครับว่า ทำไมการไฟฟ้าถึงให้เราต่อนิวตันกับหลักกราวถึงกันนะครับสมัยก่อนนะครับในการต่อเข้าตู้นะครับตู้โหลดเซนเตอร์ก็ดีตู้คอน summer ก็ดีนะครับผมก็คือลักษณะว่าเราจะพ่วงสายกราวใช่ไหมครับผมจากตัวโครงของตัวตู้เลยนะครับโครงของตัวตู้แล้วก็ใส่ต่อสายเข้าหลักกราว แล้วก็ตกลงดินเลยใช่ไหมครับผมก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเราจับจากตัวโครงของตัวตู้เลยนะครับแต่วา่าเป็นกฎของการไฟฟ้าใหม่เขานะครับว่าให้เรานะครับพว่วงสายกราวกับสายนิวตันถึงกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าทําไมการไฟฟ้าเข้าถึงให้เราพ่วงสายกราวกับสายนิวตันถึงกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมี รูปลักษณะตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับครับเราก็มาดูลักษณะการต่อกันก่อนนะครับผมที่การไฟฟ้าเขาบังคับให้เรานะครับผมก็คืออันนี้ผมสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นสายไฟที่มาจากมิตเตอร์ของการไฟฟ้าแล้วนะครับผมอันนี้นะครับาสาย ลายกับสายนิวตันนะครับสายมีไฟกับไม่มีไฟนะครับผมที่เขาบังคับให้เราก็คือสายนิวตันนะครับผมอันนี้นะครับสายนิวตันเพื่อนๆเนี่ยนะครับมองดูนะครับสายสีดํำสายสีดําปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็คือวิ่งเข้ามาที่บัตรบาร์ของกราวก่อนนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นบัตรบาร์ของกราวนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ของกราวอยู่นะครับนิวตันนะครับ ที่มาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับจากเสาฟไฟนะครับผมเราก็วิ่งเข้ามาที่บัตรบาร์ของกราวก่อนนะครับแล้วพ่วงจากบัตรบาร์ของกราวนะครับผมก็มาเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับตัวเมนเบเกอร์แล้วก็ออกจากเมนเบเกอร์ขาออกนะครับก็มาต่อเข้าบัตรบาร์ของนิวตันนะครับผมบัตรบาร์ของนิวตันนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วเส้นลายของเราก็วิ่งเข้ามาที่เมนเบเกอร์โดยปกตินะครับผม ก็ว AH> ิ่งเข้ามาที่เมนเบเกอร์เลยนะครับแล้วก็เอาออกไปใช้งานไปต่อเข้าตัวลูกสกิตนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าเราต่อคับปักนะครับนะครับต่อขับปักบ้านของเรานะครับผมปักนี้ก็คือมีปักที่มีกราวด้วยนะครับมีกราวด้วยก็จะมีสายลายสายนิวตันแล้วก็สายกราวนะครับต่อพ่วงเข้าเข้าไปที่ปักสามเส้นนะครับผมแล้วก็ต่อจากสายกราวก็ต่อจากบัดวาของกราวนี่เลยนะครับก็ไปเข้าที่ปักนะครับผม อ่านิวตันแล้วก็ต่อเข้าต่อออกจากตัวบรรบาของนิวตันนะครับนี่นะครับก็ไปเข้าที่พักนะครับส่วนไลน์ก็ต่อออกจากตัวลูกเซอร์กิตเบเกอร์นะครับผมนะครับก็ไปเข้าที่พักนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้ที่ผมพูดถึงก็คือการบังคับของการไฟฟ้าเขานะครับว่าให้เราเอาสายนิวตันนะครับผมนี่นะครับสายนิวตันพูดจริงๆว่าสายนิวตันกับสายกราวนะครับ ่อพ่วงถึงกันนะครับผมโดยที่เราเอานิวตันนะครับมาเข้าที่บัตบาร์ของกราวก่อนแล้วก็ต่อ,อเส้นนิวตันมาเข้าที่เมนเด็กเกอร์นะครับผมเพื่อน้ง่ายว่าเส้นนิวตันกับเส้นกราวตอนนี้นะครับถึงกันนะครับผมถึงกันอยู่นะครับเส้นกราวเราก็ไปต่อเข้าที่หลักหลักกราวทองแดงนะครับหลักกราวทองแดงมีเพื่อนๆถามผมมาเหมือนกันว่า,าเราต่อเข้าที่ เหล็กเส้นของโครงบ้านได้หรือไม่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับผมนะครับเพื่อนๆอย่าไปทําเลยนะครับทำไม่ได้เลยนะครับถามว่ามาต่อเข้ากับโครงเหล็กของบ้านต่อเข้ากับโครงเหล็กเส้นของตัวรักฐานของบ้านได้หรือไม่ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดไฟล่วนี้อันตรายมากนะครับช็อตเลยนะครับผมก็คืออันตรายมากนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าของหลักกราวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของทองแดงนะครับ เขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่มาตรฐานของเขาอยู่นะครับมีมาตรฐานอยู่นะครับผมแล้วก็ความยาวก็ถ้าเพื่อนๆหาได้อย่างที่ผมบอกก็คือยิ่งยาวยิ่งดีนะครับผมตั้งแต่2เมตรสี่สิไปก็3มเมตรหรือ3ามเมตรห้าสิบอย่างนี้น,นะครับถ้าเพื่อนๆหาตัวที่ยาวได้นะครับยิ่งดีนะครับผมที่เป็นหลักเก่าถ้าเราต่อในลักษณะนี้นะครับผมให้กาวากับนิวตันถึงกัน ผมก็จะมาอธิบายในส่วนนี้นะครับว่าทําไมเขาถึงให้กราวกับนิวตันมาถึงกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูรูปต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอารูปนี้ออกก่อนนะครับผมร,รูปนี้นะครับผมก็สมมติขึ้นนะครับผมว่าอันนี้ก็คือเส้นเส้นสายไฟของการไฟฟ้านะครับผมเส้นที่เดินเข้ามาหมู่บ้านนะครับ เดินเข้ามาหมู่บ้านอ่าโดยปกติแล้วนะครับการไฟฟ้าเขาก็จะอ่าตรงเสาไฟของการไฟฟ้าเขาก็จะมีเป็นไฟสามเฟสนะครับผมอ่าที่เขาอ่าจ่ายเข้ามาตามหมู่บ้านของเรานะครับผมก็จะเป็นไฟสามเฟสอ่าก็จะมีอ่สามเฟสสี่สายนะครับผมก็จะมี L 1 L 2 L 3แล้วก็จะมีนิวตันอ่านิวตันก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับผมอ่านิวตันแล้วก็ L 1 L 2 L 3อันนี้เราผมสมมติว่า อันนี้มีในหมู่บ้านอ่ะสามผมทาเป็นสามหลังแล้วกันนะครับผมสามหลังเขาก็จะต่อนะครับ onu? ไฟฟ้าการไฟฟ้าเขาก็จะต่อก็คือการบาลานซ์เฟสนะครับเมื่อบาลานซ์เฟสก็คือยังไงครับผมสมมติว่าบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกนะครับผมสมมุติว่าเขาใช้เขาต่อการไฟฟ้านะครับส่อต่อเส้นไฟไปที่บ้านหลังที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นหลังที่หนึ่งนะครับหลังอันนี้หลังที่สอง ันหลังที่สามแล้วก็ก็ต่อเส้นนิวตันนะครับผมนิวตันผมขอเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับสีดําหมดละอันนี้ก็เป็นนิวตันผมแทนนิวตันนะครับสีน้าเงินอันนิวตันก็เข้ามาอันนิวตันนะครับผมเส้นนี้อ่นนิวตันก็เข้ามาที่บ้านหลังที่หนึ่งอันนี้นะครับก็ครบวองจรบ้านหลังที่สองก็ต้องนิวตันเหมือนกันนิวตันผมพ่องนิวตันเข้าไปก่อนนะครับ บ้านหลังที่สองนิวตันแล้วก็ต้องมีเส้นไฟนะครับเส้นไฟนะครับเขาก็จะเอาการไฟ,ฟฟ้าอสมมติเรก็เป็นต่อตัวเฟสที่สองนะครับผมเฟสที่สองอเฟสที่2ต่อเข้ามาที่บ้านหลังที่2องอะนะครับผมที่จริงก็หลายหลังก็คือนะครับเขาคือต้องมีการบรราลานซ์เฟสนะครับผมแล้วก็หลังที่สานะครับผมเราก็ต้องใช้เป็น เฟสที่สามนะครับหลังที่สามนี้นะครับอันนี้ก็เฟสที่สามนะครับผมแล้วก็ครบวงจรก็คือต้องมีนิวตันนะครับก็คือต้องมีนิวตันอ่าเราก็ต่อนิวตันเข้ามา,าบ้านหลังที่สามอ่าเข้าที่บ้านหลังที่สามอ่าก็คืออ่าตัวนี้ก็คือเป็นไฟสามเฟสสี่สายใช่ไหมครับ ครับตัวนี้ก็คือเป็นไฟ3เฟส4สายนะครับผมไฟ3เฟสสี่สายบ้านหลังที่1นึ่งเราก็ใช้ตัว L 1นะครับเฟสที่1บ้านหลังที่2ก็เป็นเฟสที่2บ้านหลังที่3ก็ใช้เป็นเฟสที่3แล้วก็มาครบวงจรให้เป็น220โวลต์นะครับให้เป็น220โวลต์ก็คือต้องมีขั้าวข้าวลายกับขั้วนิวตันนะครับผมนะคราับขั้าวลายกับขั้วนิวตันก็จะครบวงจรเป็น220 แต่ถ้าเป็นไฟ3เฟส L1 L2 L3 ก็คือถ้าเรา,ามาวัดเทียบกันนะครับมาวัดเทียบกันสมมติว่า L1 กับ L2 นะครับก็จะได้380โวลต์ L1 กับ L3 ก็ได้380โวลต์นะครับผมก็คือสลับไปสลับมาก็เหมือนเดิมก็ได้380โวลต์นะครับแต่ที่จะได้ไฟ220ก็คือต้องมีขั้วลายกับขั้วนิวตนันนะครับผมมาเทียบกันาลายกับนิวตนันนะครับมาเทียบกันอันนี้ก็คือ,อผมแยกแต่ละเฟสให้กับ บ้านสามหลังแต่ว่าสมมติว่าเรา,าภายในหมู่บ้านนั้นนะครับผมภายในหมู่บ้านเลยนะครับการไฟฟ้าเขาก็จะแยกให้แต่ละก็คือจะแยกเฟสแต่ละเฟสนะครับเพื่อทําการบาลานซ์เฟสนะครับผมก็คือเขาจะไม่ไม่ใช่ว่าต่อเฟสหนึ่งแล้วก็ไปบ้านเป็นสิบสิบหลังเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ก็คือต้องต่อบาลานซ์เฟสกันนะครับให้ให้เกิดการบาลานซ์นะครับผมแล้วทําไมนะครับเขาถึงให้ าสายกราวนะครับผมกับสายนิวตันมาถึงกันนะครับผมเพราะว่าเขาก็วิศวกรไฟฟ้าเขาก็คำนวณมาว่าถ้าสมมติว่าสายนิวตันนะครับผมาสายเส้นนี้นะครับเกิดการขาดขึ้นนะครับผมหรือว่าเกิดการชำรุดขึ้นหรือว่าเกิดฟ้าผา่าเกิดต้นไม้ล้มใส่อย่างลักษณะนี้นะครับก <assets. S 1> ็คือเส้นนิวตันเส้นนี้นะครับที่อยู่บนสุดเกิดการขาดเข้าไปเกิดการขาดนิวตันเส้นนี้ก็คือ จะลอยนะครับผมก็เป็นเส้นเป็นสายลอยนะครับก็คือขาดไปแล้วนะครับเมื่อขาดไปแล้วนะครับผมนะครับจะส่งผลให้บ้านสามหลังนะครับบ้านสามหลังนี้นะครับผมสมมติว่าบ้านหลังที่สามนะครับบ้านหลังที่สามผมสมมตินะครับว่ามีการตอกกลาวนะครับผมลักษณะเหมือนการตอกกาวในกฎของการไฟฟ้าใหม่เลยนะครับสมมติว่าหลังนี้ผมทาการตอกกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมสมมตินะครับ นะครับผมสมมุตินะครับอันนี้คือต่อกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วสมมติว่าบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2นะครับบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2อาเกิดการชํารุดนะครับผมสมมติว่ามีการต่อกาวเหมือนกันนะครับผมส่วนมากก็คือเกือบทุกบ้านก็คือจะมีการต่อกาวอยู่แล้วแต่ว่ากาวนั้นเกิดการ beaten, การชารุดนะครับการชํา error, efendim, รุดหรือว่าสายหลุดหลวมอะไรบ้างในลักษณะนี้นะครับผมสมมติว่าบ้านสองหลังนี้นะครับผมนะครับ ก็คือลักษณะว่าเอ้าเราแบบว่าไม่ต่อกาวเลยแล้วกันหรือว่ากาวชารุดก็ได้นะครับผมเมื่อกาวชารุดนะครับสายนิวตันของการไฟฟ้าขาดนะครับผมนิวตันของการไฟฟ้าขาดก็คือเป็นนิวตันลอยแล้วนะครับจะทําให้บ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2เนี่ยนะครับผมมีความเสี่ยงนะครับปกติก็คือเป็นไฟเท่าไหร่ครับไฟที่เข้าบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2ก็คือเป็นไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับผม บ้านนะครับเป็น220โวลต์ AC นะครับถ้าสมมติว่านิวตันขาดนะครับผมบ้านสองหลังนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะมีไฟ380โวลต์เ c นะครับผมนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปภายในบ้านสองหลังนี้นะครับก็คือจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเสียบใช้งานปกติอยู่อ่าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เสียบพวกจะเป็นตู้เย็นก็ดีนะครับผม หรือว่าสมมติว่าเราใช้แอร์ใช้อะไรอยู่ก็ดีก็คือเป็นะระบบไฟ220โวลต์ AC นะครับผมแต่ว่าเกิดการขาดของนิวตันของการไฟฟ้านะครับผมทำให้บ้านสองหลังนี้เป็นไฟ300 3า0ร้อโวลต์ AC นะครับผมทำไมถึงว่าเป็นไฟ380โวลต์ AC นะครับเพราะว่าบ้านหลังที่1น,นะครับบ้านหลังที่1ใช้เป็น L1 นะครับผมเฟสที่1น่งบ้านหลังที่2ใช้เป็น L 2นะครับแล้วนิวตันก็คือขาดไปแล้วก็คือนิวตันจะลอยนะครับบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2กาวเกิดกาวชำรุดนะครับใช้ไม่ได้ในลักษณะนี้นะครับบ้านหลังที่1นะครับผมทาไมถึงว่ามีทสี์ที่ว่าจะเป็นไฟ380โวลต์เพราะว่าก็าคือไม่มีก่านะครับไม่มีการตอกเก่าหรือว่ากราชำรุดนะครับไฟจากบ้านหลังที่2ที่เป็นเฟสที่2นะครับผมเฟสที่2ก็จะย้อนไปบ้านหลังที่1นะครับ บ้านหลังที่หนึ่งนะครับอ่าก็คือไปเข้าเส้นนิวตันนะครับผมไปเข้าเส้นนิวตันนะครับถ้าไม่มีหลักกราวก็คือนะครับก็คือเป็นไฟย้อนไปตรงๆเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านหลังที่หนึ่งก็คือพังเสียหายนะครับผมแล้วบ้านหลังที่สองอ่าก็คือใช้เป็นเฟสที่สองแต่ว่าบ้านหลังที่หนึ่งใช้เป็นเฟสที่หนึ่งนะครับผมอ่าไฟก็จะย้อนมาบ้านหลังที่สองนะครับเป็นไฟ380โวลต์ AC นะครับผมเพราะว่ากราวก็ชํำรุดเสียหายเหมือนกัน อ่านะครับเราก็ชำ้ำรดเสียหายเหมือนกันนะครับไม่มีการตอกเก้าก็ดีเก้าชำรดเสียหายก็ดีก็จะเป็นนี่นะครับก็จะกลายเป็นไฟ380โวลต์เ c เหมือนกันนะครับผมก็คือเฟสที่1่ก็จะย้อนมานะครับย้อนเข้ามา,าหาสายนิวตันของบ้านหลังที่2นะครับผมเพราะว่าเส้นนิวตันของเราใช้รวมกันทั้งหมดนะครับผมใช้รวมกันทั้งหมดนะครับภายในหมู่บ้านนั้นเลยนะครับ ก็คือใช้รวมไปทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าบางเอิญว่าบ้านหลังที่3ามก็มีการต่อกเก่าในลักษณะนั้นก็คือ,อไฟที่โซนาร์หลังนี้เป็นเฟสที่3ใช่ไหมครับผมเฟสที่3ามเฟสที่3อยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีนะครับนิวตันขาดแล้วนะครับแล้วก็มีการตอกหลัก,กลก่าวสมบูรณ์นะครับผมไฟเฟสที่2นะครับเฟสที่สองของบ้านหลังนี้นะครับ ก็จะวิ่งมาบ้านหลังที่3แต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการตอกกราวสมบูรณ์นะครับผมไฟจากเฟสที่2เส้นนี้นะครับบ้านหลังที่2องก็จะวิ่งมานะครับวิ่งเข้าเส้นิตตอนแล้วก็ลงดินไปเลยนะครับผมก็คือลงดินไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงครับเพราะว่ากลาวกับนตตอนถึงกันนะครับผมเส้นกลาวกับนตตอนถึงกันนะครับแล้วทําไมถึงว่าบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2ถึงเสียหายนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมก็คือลักษณะว่าเราใช้ มาจากเมนของการไฟฟ้าเดียวกันนะครับเพื่อนเอนเข้าใจไหมครับผมคือในลักษณะนี้ก็คือ,อทุกบ้านก็คือใช้เมนนิวตันนะครับผม Newton, นิวตันในภายในหมู่บ้านนี้นะครับผมใช้นิวตันเส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับเส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับผมเขาถึงว่าถ้านิวตันเส้นนี้ขาดนะครับก็สามารถทําให้บ้านในภายในหมู่บ้านที่ไม่ได้มีการตอกกราวนะครับผมเป็นไฟ380โวลต์ AC ทันทีนะครับ อ่านะครับผมเพื่อนๆไม่งงนะครับผมเพราะว่าก็คือเราใช้เมนหลักเดียวกันทั้งหมดนะครับนะครับเพื่อนๆครับผมก็คือเมนหลักเดียวกันทั้งหมดแล้วการไฟฟ้าเขาก็ต้องมีการบาลานซ์เฟสนะครับผมมีการบาลานซ์เฟสเมื่อเกิดสายขาดนิวตันขาดนะครับผมบ้านแต่ละหลังก็คือมันจะย้อนกันไปมานะครับย้อนกันไปมานะครับบ้านหลังที่ไม่มีหลักกราวเลยก็คืออันตรายกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมผมก็ได้สอบถามเพื่อนของผมนะครับ ที่เขาเป็น่าช่างไฟฟ้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงนะนะครับเดือรงเลยผมถามว่าเขาเจอในเคสนี้บ้างหรือไม่เขาก็ว่าเจอเยอะเหมือนกันนะครับผมเจอบ่อยนะครับอ่บ้านที่เสียหายจนว่านิวตันอ่ในขาดในหมู่บ้านนั้นนะครับผมแล้วก็ในลักษณะอย่างที่ผมว่านีก็คืออบ้านนั้นไม่มีการตอกกลาวเลยส่วนมากก็คือที่เป็นเมนคัตเอารุ่นเก่านะครับผมเมนคัตเอาคัตอารุ่นเก่าหรือว่า การตอกกราวไม่ได้มาตรฐานนะครับผมก็คือสามารถทําให้เกิดอันตรายได้ก็คือในลักษณะนี้เลยนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าเขาจะบาลานซ์เฟสมานะครับผมบาลานซ์เฟสมาก็คือถ้าอย่างที่ผมบอกก็คือบ้านไหนไม่มีกราวก็คือมีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นไฟจาก220นะครับ220มาเป็นไฟ380โวลต์นะครับผมเพราะว่า,าเส้นนิวตันก็จะไกลนะครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายก็คือถ้า2หลังเนี่ยนะครับผม นะครับอันนี้เป็นเฟสที่2อนิวตันขาดไปเฟสที่1น่ะครับเฟสที่1ก็จะย้อนมานะครับผมอาจจะย้อนมาหลังที่2นะครับจะย้อนมาหลังที่2หรือจะเป็นเฟสที่3อย่างนี้ก็ได้ครับหรือเป็นเฟสที่3ย้อนมาก็ได้อย่างนี้นครับผมก็เพราะว่านิวตันนี้ลอยอยู่นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมถึงว่าทําไมเหตุผลที่เขาให้เราต่อกกล่าวกับนิวตนันนะครับก็เป็นเหตุผลที่ เชื่อถือได้นะครับผมเชื่อถือได้เลยนะครับผมเพียงแต่ว่าการตอกหลักกล่าวของเรานะครับต้องได้มาตรฐานจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ต้องไปเสียดายตังค์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตอกหลักกลีวไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสั้นเกินไปไม่ลึกมากอะไรลักษณะน,นี้นะครับผมมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟภายในบ้านของเราได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆหาซื้อหลักเกล่าวนะครับได้ ที่มีความยาวมากนะครับผมความยาวมากยิ่งดีนะครับก็ทําให้ได้ค่ามาตรฐานแล้วก็การต่อในลักษณะที่ผมวานี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ต่อหลักกราวนะครับก,ก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมครับก็คือต้องมีการต่อหลักกราวนะครับถ้าเราต่อในลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังใหม่ถ้าเราไม่ต่อลักษณะนี้นะครับผมคนที่ไปตรวจสอบของการไฟฟ้าสูน้าเราขอ เป็นบ้านหลังใหม่นะครับเราขอมิเตอร์ไฟไปเขาก็จะมาตรวจสอบอตู้คอน s u m e r นะครับถ้าเราไม่ต่อในลักษณะนี้เขาก็จะไม่ให้เราผ่านนะครับผมเขาก็จะไม่ให้เราผ่านพเพราะว่าสมัยก่อนก็คือเราพ่วงจากตัวควงของตู้ลงดินเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันนี้เขาให้นิวตันกับกราวมาถึงกันเราก็ต้องต่อในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือหลักกราวนะครับต้องตอกให้ลึกใหก้มีความยาวที่ได้มาตรฐานนะครับผม ก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าการไฟฟ้าเขาให้เราต่อพว่วงถึงกันก็เลยมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผม k p c p นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม